สโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพจัดการประชุม3วันประจำเดือนโดยเชิญไลออนด็อกเตอร์เดวิดซึ่งเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพมาแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาท่านได้ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตเพื่อที่เราเองจะดูแลในสิ่งที่สำคัญของเรา3ประการประการแรกก็คือ Mindset สติปัญญาเราฝึกหัดกันได้เราสามารถเรียนรู้พัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญแต่สิ่งนี้เราจะต้องทำและฝึกฝนบ่อยๆจนเกิดเป็นทักษะในแนวทางที่ถูกต้อง 2. โซจิตวิญญาณจะเป็นเข็มทิศเป็นเครื่องที่นำพาเราเองไปสู่เป้าหมายและเป็นวิสัยทัศน์จิตวิญญาณนี้จะแข็งแกร่งได้ต่อเมื่อเรารู้จักตัวเอง 3. บอดี้ร่างกายจะนำสติปัญญาและจิตวิญญาณเราไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมบอดี้ก็คือสุขภาพของเรานั่นเองเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราให้สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดเวลาและท่านยังทิ้งข้อคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นในการที่จะทำอะไรบางอย่างแต่คุณจำเป็นจะต้องมีวินัยมากกว่าคนอื่นในการทำบางสิ่งเพราะความสำเร็จคือเกมยาวไม่ใช่เกมสั้นคนที่เข้าสู่เส้นชัยได้ไม่ใช่แค่คนที่วิ่งเร็วแต่คือคนที่วิ่งไม่หยุดอย่างไลออนด็อกเตอร์เดวิดธนกิจคุปปะกาญจนานี่เองสวัสดี